หนูเดินดูให้ทั่วๆตามสบายก่อนละกันปะตะกริดตะกริดครับเราปล่อยให้หนูโยเนี่ยตามสบายก่อนดีไหมครับครับก็ไปสิอ๋อไปครับแกไปเจอแม่หนูช่างภาพคนนี้ที่ไหนเหรอฮะกฤตเจอที่ไหนกลางถนนครับพ่อกลางถนนครับเรื่องมันอาจจะดูแปลกๆหน่อยนะครับคือว่าผมทำกระเป๋าเอกสารหล่นกลางถนนแล้วเธอก็อุตส่าห์เก็บมาคืนผมนะครับผมเห็นว่าเธอเป็นคนมีน้ำใจดีนะครับอะไรที่จะตอบแทนเธอได้ผมก็ควรทำใช่หรือครับมันเป็นข้ออ้างของแกมากกว่ามั้งนี่พ่อหาผมฉาบฉวยครับเอ้พ่อไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นพ่อแค่แปลกใจนะพ่อไม่เคยเห็นแกเนี่ยพาสาวที่ไหนมาบ้านเลยนี่ก็จริงผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับสำหรับคนนี้ผมรู้สึกบอกไม่ถูกเหมือนกันก็ค่อยๆดูกันไปนะถ้าเกิดคนเราอ่ะไม่ได้ทำบุญทำกรรมร่วมกันมาแล้วก็ในไงชาติเนี้ยก็คงไม่ได้โคจรมาเจอกันหรอกพ่อเชื่อเรื่องแบบนี้ด้วยหรอครับก็ไม่มีความเห็นว่ะแต่มันเป็นสิ่งที่อาจารย์เกรียงอ่ะพูดให้ฟังบ่อยๆฉันเริ่มทำงานเลยนะคะดีใจที่ได้ยินแบบนั้นครับแล้วจะให้ผมเตรียมอะไรไว้ไหมครับต้องการผู้ช่วยไหมไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันทำงานเองดีกว่าฉันถนัดกว่าถ้าไม่มีใครมาวุ่นวายอยู่ใกล้ๆอะค่ะโอ้คุณตัดโอกาสผมหมดเลยครับผมตั้งใจจะสมัครเป็นผู้ช่วยคุณซะหน่อยเผื่อจะได้เรียนรู้วิชาถ่ายภาพจากคุณบ้างแล้วพรุ่งนี้ฉันเข้ามาได้เลยใช่ไหมคะฉันหมายถึงจะเข้าออกจากบ้านต้องติดต่อประสานงานกับใครหรือเปล่าอ๋อแม่บ้านรู้จักคุณแล้วครับเพราะฉะนั้นคุณเข้าออกบ้านนี้ได้ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณค่ะเจอรูปเก่าๆเหมือนเจอเงาในอดีตอาจเป็นเธอคนนี้ที่ฟ้าจงใจให้เจอกันหัวใจเต้นแปลกๆแต่แรกเจอไม่รู้ทำไมคงเป็นเธอใช่ไหมที่ทำให้ใจต้อง